ในการเป็นเจ้าภาพหางโจวเกมจีนนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาบริการนักกีฬาและนักท่องเที่ยวเช่นการให้บริการรถโดยสารไร้คนขับและระบบผ่านเข้าเมืองเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการเปิดตัวรถประจำทางไร้คนขับที่เมืองเช่าซิงมณฑลเจ้อเจียงหนึ่งในเมืองที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยให้บริการฟรีระยะทาง5กิโลเมตรใน8จุดเช่นสนามแข่งขันเบสบอลและซอฟต์บอลผู้โดยสารเพียงแค่สแกน QR code และใส่ข้อมูลการเดินทางรถโดยสารไร้คนขับสามารถให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผู้อำนวยการโครงการรถโดยสารไร้คนขับบริษัท Future Community Development and Construction กล่าวว่ารถโดยสารติดตั้งกล้องพร้อมเทคโนโลยีไลด้าและเรดาร์ซึ่งสามารถบันทึกและประมวลผลสภาพการจราจรระยะ200เมตรนอกจากนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันหางโจวเกมยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมงานตั้งแต่เดินทางมาถึงด้วยเทคโนโลยีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินนานาชาติหางโจวเสี่ยวซานกล่าวว่าสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ทางสนามบินใช้ระบบการผ่านเข้าเมืองอัจฉริยะแบบ One Stop Service ทั้งการตรวจสุขภาพการวัดอุณหภูมิการตรวจสัมภาระด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย